หน่วยการเรียนรู้ที่6กลรอนการจากบ้านไทยกล่าวถึงครอบครัวของเด็กชายไผ่งามที่มีด้วยกัน5คนคือพ่อแม่แย่าน้องหญิงและตัวของเขาบ้านของไผ่งามเป็นบ้านจัดสรรอยู่กลางเมืองพ่อของเขาให้เหตุผลว่าที่ต้องซื้อบ้านหลังนี้ก็เพื่อจะได้ไปทํางานและรับส่งไผ่งามกับน้องไปโรงเรียนได้สะดวกการได้อยู่บ้านเรือนไทยจึงเป็นเพียงความใฝ่ฝันของไผ่งามเท่านั้นแต่อยู่มาวันหนึ่งเมื่ออบอตอเชิญพ่อกับแม่ของไผ่งามไปเป็นคณะกรรมการจัด งานวันครอบครัวสุขสัต์และเชิญคุณย่าเข้าร่วมพิธีรดน้ำผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์โดยใช้สถานที่อุทยานบ้านไทยซึ่งอยู่ในชุมชนใกล้ๆบ้านของไผยงามเป็นที่จัดงานเมื่อไปถึงบริเวณที่จัดงานพ่อแยกไปที่กลุ่มคณะกรรมการแม่ไปดูแลซุ้มต่างๆที่ตั้งชื่อไว้อย่างคล้องจองตามทิศท,ทั้งแที่ซุ้มนั้นๆตั้งอยู่ได้แก่ซุ้มที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกก็ตั้งชื่อว่าวิถีบุรพาซุ้มที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็ตั้งชื่อว่า อุษาอาคาเนย์นอกนั้นมีเหมันทักษิณทิศใต้เฉิดชินหอรดีทิศตะวันตกเฉียงใต้อัคราณีประจิมทิศตะวันตกคิมหันพายาทิศตะวันตกเฉียงเหนือแวววับปูดทิศเหนือประพัสดสอนอีสานทิศตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ผ่งามและน้องหญิงพากันเดินไปส่งคุณย่าที่ปารัมพิธีรดน้ำผู้ใหญ่พวกเขาก็เพลิดเพลินไปกับดอกไม้สวยงามหลากหลายสีสันที่ส่งกลิ่นหอมมาตามลมเช่นโม้แก้วปืนพิ แต่ก็มีดอกไม้บางชนิดที่อยู่ด้านหลังที่ไม่ได้กลิ่นหอมไผ่างามจึงเกิดความสงสยัยและถามคุณย่าคุณย่าจึงอธิบายให้หลานๆฟังว่ากลิ่นของดอกไม้นั้นเราได้กลิ่นก็ต่อเมื่อตามลมเท่านั้นไม่มีกลิ่นหอมของดอกอะไรที่หอมทวนลมหรอกไ่างามจึงถามคุณย่าว่าไม่มีกลิ่นอะไรที่หอมทวนลมได้บ้างเลยหรือคุณย่าจึงอธิบายให้ฟังว่าคนที่ประกอบคุณงามความดีมีศีลธรรมมีความเป็นกัลยาณมิตรมีจิตเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือและแบ่งปันคนผู้นั้นก็จะเป็นที่สรรเสริญของคนทั่วไปแม้เหล่าเทวดาก็จะแซ่ซองสรรเสริญเพราะถือว่าคนผู้นั้นมีกลิ่นหอมแห่งศีลกลิ่นหอมแห่งธรรมซึ่งมีความหอมเป็นอมตะไม่มีวันจางหายจะหอมได้ทั้งทวนลมและตามลมคุณยายังยกกาบยานี11สองบทขึ้นมาประกอบด้วยขณะนั้นมีเสียงประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการว่าทิธีรดน้ำผู้ใหญ่จะจัดในช่วงบ่ายต่อจากนั้นก็จะมีการประกวดนางสงกรานขอให้ ผู้เข้าประกวดไปรายงานตัวด้วยไผ่งามสงสัยว่านางสงกรานเกี่ยวข้องกับวันปีใหม่ของไทยอย่างไรจึงถามคุณย่าคุณย่าจึงชวนหลานทั้งสองไปนั่งที่โคนต้นทองหลางแล้วก็เล่าเรื่องนางสงกรานให้ฟังว่าเท้ากบิลพรมมีธิดาเจ็ดนางและธิดาทั้งเจ็ดนางนี้จะผลัดเปลี่ยนกันเชิญเสียงของเท้ากบิลพรมบิดาผู้ล่วงลับไปส่งน้ำประพรมเครื่องหอมด้วยความรักอาลัยและระลึกถึงในวันที่พระอาทิตย์โคจรเข้าสู่ปีใหม่ดัง นั้นนางสงกรานจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความงามดุจเทพธิดาผู้มีจิตใจงามเปี่ยมด้วยความกตัญญูกตวเวทีผู้คนที่ซาบซึ้งกับการกระทําของนางสงกรานจึงนํามาปฏิบัติตามจนเกิดเป็นประเพณีสงกรานสืบมาพอดีพ่อมารับคุณย่าไปส่งที่ปารัมพิธีน้องหญิงขอตามไปด้วยไผ่งามจึงขอนอนเล่นอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วไผ่งามก็ม้อยหลับไปและฝันว่าได้พบกับเด็กชายผมจุกตัวอ้วนป้อมคนหนึ่งโผล่มาทักทายและเรียกไผ งามว่าพี่พลายงามแล้วก็ชวนไผ่งามขึ้นไปบนบ้านเรือนไทยหลังใหญ่โตมโหฬารอลังการงานสร้างจริงๆซึ่งก็คือเรือนของขุนช้างไผ่งามได้ฟังใครคนหนึ่งขับสภาพอย่างไพเราะเป็นบทชมความงามของบ้านเรือนไทยว่ามีความสวยงามมีความร่มเย็นน่าอยู่ได้อยู่ก็จะมีแต่ความสุขสงบมีความเป็นเอกลักษณ์ของไทยก่อสร้างได้อย่างวิจิตพิสดารแล้วไผ่งามก็ได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องไผ่างามมองหาและเห็นมันเกาะอยู่ที่หัว เสาแล้วทำท่าจะกระโดดลงมาไผ่งามจึงตะโกนร้องว่าอยา่ยาอย่าแล้วก็ต้องตื่นขึ้นทันทีเมื่อมีผู้สาตน้ำเข้ามาเต็มหน้าโครมใหญ่ไม่ใช่ใครน้องหญิงน้องสาวของเขานั่นเองที่มาตามเขาไปเล่นสาตน้ำ